สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอฟ้ากันอีกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคะแนนสอบ A level ของเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฟ้าก็เลยจะเทโอกาสนี้นะคะมาเปิดคะแนนสอบ A level แล้วก็มาแชร์วิธีที่ฟ้าใช้ในการเตรียมตัวสอบ A level กันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการดูคะแนนกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นคะแนนให้นี่เลยนี่ก็จะเป็นคะแนนสอบ A level ของฟ้านะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมตัวสอบแต่ละวิชากันบ้างเนี่ยฟ้าก็จะไล่ไปเลยแต่ละวิชานะซึ่งขอเริ่มจากภาษาอังกฤษก่อนเลยนะคะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นเหมือนการเตรียมตัวต่อยอดจากการเตรียมตัว TGAT English มานะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันก็แบบว่ามาในทางเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราจะมีการทําข้อสอบ9วิชาสามัญของปีเก่าๆเพิ่มเข้ามานะคะแล้วฟ้าก็จะมีทําข้อสอบในหนังสือเล่มนี้นะคะที่ฟ้าเคยบอกไปว่าอันนี้เราก็สามารถแบบว่าอะแดปต์ในการเตรียมตัวของ TGAT English ได้เหมือนกันสิ่งที่ฟ้าอยากจะให้เน้นเหมือนเดิมก็คือในเรื่องของคำศัพท์นะคะเพราะว่าคำศัพท์สำคัญมากจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะแบบค่อนข้างเป็นแนวเดียวกันก็สามารถไปดูแบบละเอียดได้ที่คลิปที่ฟ้าแนะนำการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษนะคะเป็นของ TGAT Inc ก็ย้อนไปดูได้นะต่อไปนะคะจะเป็นวิชาที่แบบว่าฟ้ารู้สึกว่ามันยากที่สุดเลยนะคะก็คือสังคมนั่นเองฟ้าได้คะแนนก็ไม่ได้เยอะเลยได้แค่62แต่เอาจริงๆอ่ะตอนประกาศผลมาแอบตกใจเพราะว่าตอนแรกอ่ะคิดว่าวันนั้นอ่ะทำไม่ได้เลยทุกคนคิดว่าจะไม่ถึง50ด้วยซ้ำแล้วก็วิธีการเตรียมตัวของฟ้านะคะก็คือจริงๆแล้วฟ้าก็ไม่ได้แบบว่าอ่านสังคมเยอะมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหนังสือที่ฟ้าใช้ในการอ่านสังคมนะคะก็จะมีอันนี้เป็นเล่มสังคมแมวส้มนะคะเสื้อนี้เขาก็โด่งดังในการแบบว่าเตรียมสอบสังคมมากๆเลยแล้วก็จะมีหนังสือที่เป็นของครูป๊อปนะคะเป็นพกโพยอันนี้ซึ่งฟ้าขายไปแล้วนะคะหลังจากที่เราสอบเสร็จอ่ะเราก็ปล่อยหนังสือต่อนะคะเพราะว่าแบบบางคนก็ตามหาหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรีบปล่อยให้เขาไปนะคะแล้วก็อีกเทคนิคนึงที่ฟ้าใช้นะคะก็คือการทําข้อสอบเก่าๆนั่นเองเพราะว่าวิชาสังคมเนี่ยเป็นวิชาที่แบบว่ามีถึง5กลุ่มสาระแล้วแบบเนื้อหาเยอะมากๆเลยถ้าเราจะแบบไปอ่านอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบว่างมเข็มในมหาสมุทรเกินไปนะคะใช่มั้ยใช้สำนวนนี้ได้มั้ยมันแบบมันกว้างมากเลยนะคะเราก็เลยแบบว่าไปทําข้อสอบเก่าๆนะคะแล้วก็เลคเชอร์จากเนื้อหาข้อสอบเก่าๆไปซึ่งฟ้าเนี่ยก็จะแบ่งเลคเชอร์เป็นแต่ละปีแบบนี้เลยแล้วฟ้ารู้สึกว่ามันก็เป็นประโยชน์เพราะว่ามันทําให้เรารู้สโคปของแต่ละปีนะคะว่าในปีนี้เนี่ยเขาออกสโคปประมาณไหนมันจะทําให้เราแบบว่าพอที่จะคาดเดาได้นิดนึงนะคะแล้วก็จะมีการจดสรุปจากพวกหนังสืออะไรต่างๆนะคะฟ้าก็จะมาจดสรุปไว้นะคะบอกเลยว่าเป็นสายเขียนเราแบบชอบจดชอบเขียนนะคะมันทําให้เราจําได้แล้วฟ้าก็มีลงคอร์สไทยสังคมไปด้วยนะคะแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้เรียนในคอร์สเท่าไหร่เลยส่วนใหญ่ก็จะอ่านเองนะคะแล้วก็จะมีดูคลิปติวนิดหน่อยนะคะก็จะมีของแม่แจ๊คของครูป๊อปแล้วก็ของพี่โดมนะคะแต่เอาจริงๆนะถึงเราจะอ่านไปทุกคนแต่วันนี้ทําข้อสอบอ่ะฟ้ารู้สึกว่าสังคมยากมากแล้วก็แบบไม่มั่นใจเลยว่าแบบเฮ้ยต้องไม่ถึง50แน่ๆตอนแรกคิดว่าตัวเองจะได้คะแนนประมาณแบบว่า35 40อะไรอย่างงี้ด้วยซ้ําทุกคนเพราะว่าวันนั้นรู้สึกข้อที่ไม่รู้อะเยอะมากทั้งที่ก็อ่านไปเยอะแล้วอะทุกคนดังนั้นเราต้องเชื่อมั่นว่าเราทําได้แล้วกันค่ะคือเราคิดว่าเราทําไม่ได้แต่ว่าคะแนนออกมาเราอาจจะแบบดวงดีอะไรแบบนี้ก็ได้แต่เอาจริงๆนะคะคือถ้าเราเก็บทุกแบบทุกกลุ่มสาระเนี่ยมันจะเครียดเกินไปเราก็แบบอันไหนที่เราพอจะเบาๆกับเขาได้หน่อยก็สามารถปล่อยเขาไปนะคะเช่นประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่กว้างมากๆแล้วเราไม่สามารถเดาใจเขาได้เลยว่าปีนี้เนี่ยเขาจะประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอะไรมาเพราะว่ามันมีทั้งประวัติศาสตร์แบบสากลจีนประวัติศาสตร์ไทยอะไรเงี้ยคือมันเยอะไปหมดแล้วมันแบบก็เลยจะแบบว่ารู้ไปแค่บางส่วนก็พอเช่นแบบว่าประวัติศาสตร์สากลหรือว่าพวกยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบบนี้นะคะที่มันค่อนข้างแบบว่าเป็นเรื่องเด่นๆในประวัติศาสตร์หรือว่าพวกสงครามแบบเช่นสงครามครูเสดอะไรแบบนี้คือเราจะคุ้นชื่อเขามากเพราะว่าเขาออกค่อนข้างบ่อยนะคะอะไรที่เราพอจะแบบคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรรู้ไว้พวกสงครามโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยสำคัญคือรู้ไว้บ้างแต่ว่าก็ไม่จําเป็นต้องแบบว่าออฟเซตกับมันว่าฉันจะต้องรู้ทุกเรื่องของทุกคนบนโลกใบนี้ตั้งแต่ยุคนู่นๆๆๆอะไรแบบเนี้ยคือเราจะหัวแตกนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของวิชาภาษาไทยซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเลยต้องขอบคุณแต้มบุญเก่าจากตอนสมัยมัธยมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูภาษาไทยสมัยมัธยมของฟ้าด้วยนะคะด้วยแต้มบุญและผลบุญเก่านั้นนะคะก็เลยทําให้ไม่ค่อยเครียดกับภาษาไทยขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่ไม่เครียดเลยนะแค่แบบว่าไม่ได้เป็นบ้าเป็นบออะไรขนาดนั้นนะคะการเตรียมตัวของฟ้าเนี่ย
แล้วฟ้าเนี่ยก็ชอบวิชาภาษาไทยอยู่แล้วด้วยนะคะการเตรียมตัวของฟ้าเนี่ยก็เลยจะเป็นเน้นการทำข้อสอบ9วิชาสามัญเก่าๆนะคะก็ไปโหลดมาทำนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีการโน้ตพวกคำถูกคำผิดอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเฉยๆแล้วก็พวกสุภาษิตนะคะนี่เราก็ควรรู้ไว้นะเพราะว่าออกแน่นอนนะคะพวกสำนวนสุภาษิตใดๆต่อไปนะคะก็จะเป็นวิชาสุดท้ายวิชาภาษาเกาหลีซึ่งฟ้าได้คะแนน82คะแนนนะคะซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่ฟ้าพอใจนะคะแล้วก็เป็นวิชาที่ฟ้าทุ่มเทเวลาทุ่มเทแรงกายให้เยอะที่สุดเลยแล้วก็โรงเรียนหนักมากนะคะคือเราลงข้อนู้นข้อนี้อะไรแบบเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะจะแบบบอกรายละเอียดเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่กำลังจะสอบ A level ภาษาเกาหลีหรือว่าสนใจภาษาเกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเม้นบอกได้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะทำคลิปเตรียมตัวสอบภาษาเกาหลีแยกให้เพราะว่ามันจะมีแบบว่าเนื้อหาเยอะนะคะแล้วก็จะมีแบบที่ฟ้าอยากแนะนำเยอะก็อยากจะทำเป็นคลิปแยกเลยมากกว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นโดยรวมซึ่งถ้าใครมีคำถามหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมอยากขอไฟล์อยากรู้แหล่งว่าฟ้าโหลดข้อสอบจากไหนโหลดไฟล์คำศัพท์อะไรจากไหนนะคะก็สามารถเมนได้หรือว่าจะทัก IG มาเลยก็ได้นะคะเราจะได้คุยกันแบบว่าโดยตรงก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ฟ้าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเตรียมตัวสอบนะคะสู้ๆค่ะ